แนนซี่ซับสมัยผู้บริหาร NK Express Travel และแนนซี่โปรดักชั่นจัดพิธีบวงสรวงภาพยนตร์โกอินเตอร์เกิดกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้จัดพิธีบูชาพญานาคราชเทพเจ้าณลานพระศิวะนาตราชโรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกและร่วมแถลงข่าวการประกวดเทพบุตรนาคาธิดานาคีในการแถลงข่าวครั้งนี้มีผู้ร่วมพิธีบวงสรวงมากมายเช่นหญิงไทยขายข่าวพิชัยน้อยรอดและบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงร่วมงานบวงสรวงพญานาคราชเกิดกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้มีด็อกเตอร์ฟาโรอาจารย์เขียวเทพทองและดาราเอพระสินมาร่วมงานสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนก็ได้มาเปิดกล้องภาพยนตร์นะคะเกิดกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้วันนี้เราบวงสรวงท่านพญานาคพญาครุฑแล้วก็เทพทั้งหลายนะคะแนนก็ทำธุรกิจอยู่ที่อินโดนีเซียบาหลีก็นับถือกาลูด้าพญาครุฑอยู่แล้วแล้วก็แนนก็เคยเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับท่านพญานาคราชซึ่งเคยมีคนพูดว่าถ้าคุณแนนซี่เขียนน่ะเรื่องจริงหมดนะคะไม่เคยเขียนที่จะเป็นเรื่องไม่จริงก็เป็นแรงดลใจซึ่งเราก็เกิดภาพนิมิตอยากจะสร้างความรักระหว่างพญาครุฑแล้วก็พญานาคซึ่งจะเป็นทายาทนะคะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราเขียนมาจะบอกก็เกินนะ15ปีแล้วเนาะรักเล่นลัดต่างพบมาแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องราวของผู้ชายผู้หญิงซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าต่างคนต่างเป็นใครแล้วไปเจอกันที่วัดหนึ่งทุกคนก็จำแรงกายมาทุกคนก็ไม่รู้คนนี้เป็นนาคีคนนี้เป็นพญาครุฑพอตอนหลังรู้เนี่ยก็หลวมตัวรักกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎของสวรรค์เนี่ยเขาห้ามเพราะฉะนั้นเขาก็ฝ่าฝืนกฎสวรรค์แต่ความรักเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้ก็เลยอธิษฐานว่าเกิดชาติไหนก็ต้องขอให้เป็นคู่กันนะคะก็ร้อยปีต่อมาก็กลับชาติมายังโลกมนุษย์คราวนี้ก็เป็นพิภพมนุษย์แล้วล่ะซึ่งจะเจอกันทุกคนจะกลับชาติมาเกิดหมดนะเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปชมคิดว่าจะเปิดกล้องต้นปีนะได้เลิกฉายเนี่ยอยากจะฉายวันเกิดตัวเองซึ่งเป็นวาเลนไทน์นะเราเป็นคนที่บูชาความรักเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณเกิดราศีใดเทพองค์ใดหรือภพใดนะคะเกิดกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้ค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนายณรงค์พลบวรวุฒินะครับชื่อเล่นชื่อริวครับตอนนี้ศึกษาอยู่เทคนิคกรุงเทพครับราชมงคลกรุงเทพครับเรียนวิศวกรรมโยธานะครับอยู่ปี1ครับ2คนนี้ก็จะฟาดฟันกันทุกฉากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาจะบทต่างๆนะเดี๋ยวเราจะมีแถลงข่าวกันอีกทีฝากน้องๆด้วยเนาะสวัสดีครับผมไม้ซัดดำดาวร้ายเจ็ดสีของคุณอาฉลองภักดีวิจิตรวันนี้มาพบกับทีมงานWhere are you ซุปตาของพี่แนนซี่เกิดกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้ครับครับไม่เป็นไรครับโอ้ยินดีอย่างยิ่งนะครับโอ้ดังเรื่องนี้ยังไงก็ดังนะครับถ้าไม่ดังชูวิทย์จะแฉให้ดังให้ได้สุดยอดอยู่แล้วชูวิทย์แฉอีกแล้วเสือครับผมครับดาร้ายนะครับครับผมสวัสดีครับครับผมแล้วคนต่อไปอาจารย์เขียวเทพทองแต่วันนี้มาเหลืองเลยนะไม่ได้เขียวอาจารย์ดังหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ใช่เพราะหนังเรื่องเกี่ยวกับภพชาตินะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับพญานาคพญานาคเรานับถือเรื่องเกี่ยวกับพญานาคมานานตามลุ่มแม่น้ำโขงต่างๆมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคความรักของพญานาคมีอย่างไรมันสืบพบมาอย่างไรอิงประวัติศาสตร์อิงประวัติศาสตร์ของวงศาวดารไทยและทางด้านทางฝั่งโขงพญานาคเพราะฉะนั้นเราควรจะติดตามนะติดตามอาจจะมีพระเวทหรือมนต์คาถาที่เกี่ยวข้องด้วยต
ามติดได้มั้ยได้เลย I'm really proud to be working here แหมออกมั้ยเนี่ยI'm really proud to be working here, and that's a good luck for me, and good luck for the movie I'm working for. Thank you. Thank you. Can you speak English? Yeah, of course. Can you speak Thai? นิดหน่อยครับ Okay, a little bit. You can speak Thai. ผมชื่อยูวีนะครับแค่นี้นะ Okay. สวัสดีครับผมคิงสตันภูทรนะครับเป็นครูฝึกสตันแมนเป็นครูฝึกสตันแมนแล้วก็เป็นครูฝึก acting แล้วก็กำกับเคบูอยู่ช่อง7ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมธันวานะครับยศกรรังสีเมฆครับครับฝากเนื้อฝากตัวนะครับมาเป็นพระเอกเรื่องนี้เรื่องแรกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมครับผมจะทำให้เต็มที่ครับผมครับพร้อมกันนี้ได้จัดงานแถลงข่าวลอยกระทงและประกวดเทพบุตรนาคาธิดานาคีในวันที่24พฤศจิกายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นณสวนลุมไนท์พลาซ่าในงานนี้ก็จะมีการแสดงบนเวทีลำนาคีโดยน้องออกัสร้องเพลงน้องผักแพวน้องแนนซี่และน้องเอิญรำไทยชมการประกวดหนูน้อยนพมาศและนางนพมาศและการแสดงโชว์จากด็อกเตอร์อีทด้วยแล้วก็ในวันที่24นะคะก็จะเป็นการประกวดเทพบุตรนาคาเทพธิดานาคีค่ะซึ่งเราต้องการสรรหาดาวดวงใหม่เพื่อประดับวงการค่ะเพราะวันนี้ที่เชิญมาเนี่ยเขาเรียกว่าผู้กำกับในตำนานหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพี่ชัยน้อยรอดนะคะซึ่งโด่งดังมากนะเฮียชีวิตชีวิต2ซึ่งตอนนี้มาแฉแหลกนะแล้วก็เรามีเรียกว่าคอสตูมซึ่งระดับอินเตอร์เลยนะจากที่ลักเวดดิ้งสตูดิโอคุณอีทค่ะนะคะแล้วก็มีอาจารย์เอกซึ่งเมื่อกี้น้องเลก็ได้แนะนำไปแล้วนะคะแล้วก็คุณกนกพรชาวดอนนะซึ่งวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารับบทกันแล้วข้างหลังนี่ก็เป็นน้องๆ ในการประกวดนี่นะคะเดี๋ยวแนนขอแจ้งนิดนึงเทพบุตรนาคาเทพธิดานาคีเพื่อจะสรรหาดาวดวงใหม่นะคะเข้ามาประดับวงการนะคะแล้วก็เราจะปั้นดาวดวงใหม่นะแล้วมีอะไรปั้นเรียกว่าคือเด็กก็เกิดพระเอกนางเอกนางร้ายหรือทุกตัวนะคะซึ่งเราได้บวงสรวงไปเมื่อเช้าแล้วก็เราก็จะมีการประกวดเทพบุตรนาคาเทพธิดานาคีนะซึ่งสรรหาผู้แสดงนะซึ่งหนังเราเนี่ยก็มีโครงการที่จะโกอินเตอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็หนูน้อยนพมาศนางนพมาศเนี่ยนะคะก็เหมือนกันนะคะเราก็ต้องการสืบสานประเพณีไทยด้วยบังเอิญหนังสมัยเนี้ยมันต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นิดหน่อยนะฮะนะมีพิธีหารนิดหน่อยนะคนจะได้เพราะคือเรื่องราวของหนังเนี่ยมันหาเรื่องลำบากตามจะตัดหนังก็เรื่องไม่ใช่ของง่ายนะฮะ